สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Action นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการบั๊กยิงแรงนะครับของปืน Venus Flower Print นะครับซึ่งเราต้องมีสกิลบั๊กด้วยนะครับสกิล Power Miracle นะครับก็คือสกิลกด Z ตัวนี้เลยนะครับที่จะสามารถบั๊กปืน Venus Flower Print ของเราให้สามารถยิงแรงขึ้นนะครับวิธีการทำก็ง่ายมากมากเลยนะครับก็นี่นะครับปืน Venus Flower Print นะครับได้จากออนเวลา 12,000 นาทีนะครับนี่เลยเป็นแบบนี้นะครับซึ่งโหมดที่ผมจะใช้บั๊กเนี่ยก็จะเป็นโหมดเฟียร์ตำนานนะครับแล้วก็ลงเล่นคนเดียวด้วยนะครับแล้ววิธีการทำยังไงล่ะนะครับก็ยิงปืนให้หมดแม็กนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด60/360นะครับยิงให้มันหมดนะครับยิงให้มันเหลือศูนย์เลยนะครับยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าลูกกระสุนมันจะหมดนะครับเนี่ยยิงไปเลยยิงแล้วเปลี่ยนแมกกาซีนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดยิงไปเลยยิงไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะหมดนะเมื่อยิงใกล้จะหมดแล้วนะครับมันก็จะเป็นการยิงลูกระเบิดที่กดคลิกขวาแทนออกมานะครับเห็นไหมสังเกตเห็นไหม18/0พอเรากดคลิกซ้ายยิงมันจะยิงออกมานะครับแล้วลูกกระสุนของเราเนี่ยที่กดคลิกซ้ายปกติเนี่ยมันจะเป็น0/0นะครับให้เราทำการกด Z นะครับเพื่อบั๊กนะครับบั๊กตามปกติเลยนะครับปึ๊บอันนี้บั๊กเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คำเตือนนะครับห้ามเผลอกดคลิกขวาโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นมันจะหลุดนะครับเราต้องบั๊กทำใหม่นะครับเราลองยิงดูนะครับคลิกซ้ายนี่นะครับสังเกตว่ามันจะแรงนะครับยิงรัวด้วยนะครับอันนี้ห้องบั๊กหรือเปล่าทำไมบอสมันตายยากจังน่าจะห้องบั๊กหรือมั้งนี่นะครับแรงไม่แรงก็ดูเอานะครับว่าจะตายบอสบั๊กแน่เลยดูท่าทางบอสน่าจะบั๊กนะครับถ้าเกิดจะตายยากขนาดนี้ด่านบั๊กแล้วแหละเรียบร้อยตายไปแล้ว1นี่นะครับยิงแรงมากบอกเลยห้ามเผลอกดคลิกขวานะครับไม่งั้นเราต้องบั๊กใหม่นะครับเราต้องฆ่าตัวตายแล้วบั๊กทำใหม่นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยบอสมันบั๊กนะครับด่านมันบั๊กออกมาเยอะๆเลยแหมเริ่มเกมปุ๊บห้องแม่งบั๊กปั๊บก็ดีจะได้ไม่เสียเวลาฟองบอสด่าสุดท้ายนะครับคลิปจะได้ไม่ยืดยาวนะครับโอเคคลิกซ้ายยิงตามปกติเลยนะครับเราต้องยิงระยะใกล้นะครับยิงระยะไกลมันต้องคลิกเอานะครับเพราะว่ากระสุนมันจะดีดมันก็เหมือนเรากดคลิกขวาและยิงระเบิดกระสุนมันย้อยลงนะครับคลิกซ้ายก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยิงระยะใกล้นะครับยิงระยะไกลมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถระเบิดลงพื้นนะครับเห็นไหมมันต้องยิงอย่างนี้เลยเห็นไหมแรงครับบอกเลยแรงมากโอ้ยตายยากเหลือเกินบอสด่ามันบั๊ก ไม่เป็นไรครับเรื่อยๆครับชิวๆไปโอ้จะตายอย่างน้อตายที่เถอะยิงรัวแล้วแบบดาเมจแรงมากอะบอกเลยแล้วใกล้ตายละตายพร้อมกันได้ไหมฮะเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งก็ใกล้จะตายแล้วนี่ตายซะฮะเร็วๆตายเร็วเรียบร้อยชิวๆปืนแรงขนาดนี้ลงคนเดียวก็ผ่านอยู่แล้วนะครับปืนนี้ได้ฟรีจากออนเวลาครบ 12,000 นาทีนะครับก็ได้มาเล่นแล้วนะครับ30วันปั๊บยิงนะครั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 บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันยังเหลือตัวเขียวๆอยู่เลยโอ๊ยมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวผมตายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เป็นไรชุบเลือดเยอะมากกดปั๊มเอาเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ใกล้จะตายแล้วโอ้โหทุบอย่างเดียวเลย
หน้าสั่นเลยหน้าสั่นครับตอนนี้ยิงโคตรแรงใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วบอสใกล้ตายแล้วเรียบร้อยโอเคอันนี้ห้องมันบักนะครับมันจะข้ามไปบอสมังกรเลยนะครับแล้วก็จัดการง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะมันจัดการง่ายยังไงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะตายแล้ว ง่ายเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้กล่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการบักปืนวีนัสฟลาเวอร์ปิ้นยังไงให้มันยิงแรงนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม